มาดูโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้มีอาชีพมีรายได้นะคะเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์เขาเตรียมนำร่องเปิดตัวกาญจนบุรีโมเดลกาญจนบุรีโมเดลนี้ก็จะเป็นโครงการที่เข้ามาสร้างงานสร้างตลาดสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฟังแบบนี้อาจจะยังมองไม่เห็นว่าว่าเป็นโครงการยังไงนะคะคือในงานเนี่ยเขามีกิจกรรมมาให้มากมายเลยประชาชนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปลงทะเบียนพัฒนาอาชีพได้คือนอกจากที่จะไปฝึกอาชีพนะคะที่ว่าเราอยากจะทำอะไรหรือว่าเรามีทักษะแบบไหนฝึกอาชีพให้มีทักษะที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วใครที่อยากจะมีเรียกว่ามีสถานประกอบการหรือว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาก็มีการแนะนำด้วยว่าการประกอบธุรกิจจะทำยังไงเริ่มต้นทำยังไงแล้วทำยังไงให้ธุรกิจที่มีอยู่เนี่ยเกิดความเข้มแข็งด้วยที่สำคัญคืออยากจะทำแล้วแหล่งเงินทุนล่ะในงานนี้มีให้คำปรึกษานะคะเรียกว่ามีครบจริงๆสำหรับที่จะเช่ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ก็ลงพื้นที่พร้อมด้วยพลเอกธงชัยสาระสุขผู้บัญชาการทหารพัฒนาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐพัฒนาสร้างตลาดเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ1ประชารัฐ1ภูมิภาคระหว่าง7หน่วยงานค่ะภายในงานนะคะก็มีการให้บริการกับประชาชนมากมายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดบริการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาแจ้งได้เลยนะคะว่าต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเขาจะมีทั้งการให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจพัฒนาผู้ประกอบการการสร้างโอกาสด้านการค้าออนไลน์ต่างๆการค้าออนไลน์ไม่เฉพาะขายในประเทศด้วยยังให้คำปรึกษาถึงการค้าออนไลน์ที่นำไปขายในต่างประเทศด้วยแนะนำโครงการแฟรนไชส์อาชีพค่ะแล้วก็โครงการเชื่อมโยงการนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนและธนาคาร SME โดยเตรียมที่จะให้มีโครงการสินเชื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อที่จะนำเงินนะคะเข้ามาฟื้นฟูส่งเสริม SME ที่กำลังเปิดอยู่ในขณะนี้เนี่ยสามารถมีความเข้มแข็งได้อีกด้วยค่ะส่วนบางคนยังคิดไม่ออกเฮ้ยเราจะทำอะไรดีไปดูในงานนี้นะคะก็จะมีมาให้ความรู้มากมายนะคะอย่างการฝึกอบรมอาชีพการจัดทำระบบน้ำหยดการเดินอุปกรณ์ท่อน้ำการนวดแผนไทยการทำปลาท่องโกการบูนพิมพ์เศษน้ำการทำสบู่อยากจะลองเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรเอ๊ะเขาจะต้องทำยังไงบ้างในงานนี้ก็มีมาจัดนิทรรศการและนี่ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญเลยมหกรรมสินค้าธงฟ้าราคาถูกนะคะเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนมีสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด120คูหาค่ะที่นำมาจำหน่ายให้กับประชาชนนะคะแต่ละอย่างเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสินค้าที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้อุปโภคบริโภคทั้งนั้นนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปของจังหวัดกาญจนบุรีมาให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยมีทั้งอาชีพมาให้มีทั้งสินค้าราคาถูกแหล่งเงินทุนแนวทางการประกอบอาชีพมีหมดนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยสามารถไปร่วมงานกันได้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาแล้วก็ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ SME กับร้านค้าโมเดิร์นเทรดด้วยนะคะ